ตัดใจจากลูกคนนี้ยังไงมันไม่ได้ตัดใจแล้วครับคือว่าตอนที่ก่อนผมจะเข้าคุกนั่นแม่เขาก็ตั้งท้องอยู่ครับตั้งท้องใหญ่พอเข้าคุกได้ประมาณ 3-4 เดือนเขาก็คลอดก็ออกมาก็คือว่ามันคือมันไม่ได้ตัดใจแต่ว่ามันจำเป็นครับโอเคเบสเล่าให้พ่อฟังนี้ว่าหนูพยายามตามหาพ่อยังไงบ้างหนูแต่ก่อนตอนเด็กๆนะครับเบสปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่บ้านปู่อ่ะเบสไปตลอดเลยนะพ่อเบสไปกับเกมอ่ะเบสไปทีไรเขาก็จะบอกว่าปู่ก็จะบอกแบบพ่อไปแล้วนะอะไรประมาณนี้เบสไม่เคยเจอพ่อเลยเบสถามยายถามย่าเขาก็แค่บอกว่าแบบพ่อมึงก็แบบหน้าตาก็คล้ายมึงอะไรประมาณนี้เบสก็แบบมันจะคล้ายยังไงเบสยังไม่เคยเห็นเลยถามพี่พี่ก็บอกพี่ก็เหมือนน้อยใจพ่ออยู่นะก็แบบเฮ้ยจะไปตามหาทำไมพ่อเขาทิ้งเราไปนะเขาทิ้งเราไปแล้วเราจะไปตามหาทำไมประมาณนี้พี่ก็แบบตอนแรกพี่ก็ยังใช้นามสกุลสิงห์น้ำอยู่แล้วทีนี้เหมือนแบบเขาก็เลยแบบตัดสินใจคือแบบไม่รู้พ่ออยู่ไหนอะไรประมาณนี้เขาก็เลยเปลี่ยนไปใช้นามสกุลแต่ว่าหนูก็ยังใช้นามสกุลพ่อก็หวังว่าแบบวันนึงแบบหนูจะได้เจอพ่อแต่หนูก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนหนูก็เลยตัดสินใจทักไปหาพี่เต้ยไปให้พี่เต้ยตามหาพ่อหนูอยากเห็นหน้าพ่อหนูก็อยากเห็นว่าแบบเขาจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงแต่ก็คือพ่อเขาก็คือผู้ให้กำเนิดเหมือนกันหนูก็เลยพยายามตามหาทีนี้หนูก็ได้เจอดีเหนือดีใจสงสัยไหมเพราะได้ยินลูกสาวเล่าหูสาบาครับเห็นเขาพยายามตามหาพ่อมากเลยหลังจากนี้ไม่พัดพากันอีกแล้วนะความผิดหวังในวันนั้นแม้ทดแทนกันไม่ได้ในวันนี้แต่ก็อยากให้ในวันที่สมหวังเต็มไปด้วยภาพของความสุขและรอยยิ้มในความทรงจำนะครับเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันจำพึงรำพันสักวันคงได้สมประสงค์พระแรงแห่งใจปาฏิหาริย์แห่งรักที่พัดรากนั้นอนุภาพบันดาลฝากกดฟ้า